สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทิลครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีเดนิสชไมฮาวผู้นำของยูเครนได้กล่าวในการประชุมอิสรภาพยูเครน2024ว่าแม้ผู้นำกลุ่มประเทศ G7 จะตกลงที่จะให้ยูเครนกู้เงิน 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน2567แต่ยูเครนก็มีเรื่องของกรอบการเมืองบางประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยกองทุนโดยยูเครนควรได้รับเงินเหล่านี้ภายในสิ้นปีนี้เป็นอย่างช้าที่สุดและเงินเหล่านี้ควรมอบให้ยูเครนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเดนิสชไมฮาวกล่าวว่าเงินกู้ควรปลอดดอกเบี้ยและไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้ของประเทศยูเครนจะต้องสามารถใช้เงินก้อนนี้เพื่อความต้องการใดๆก็ได้เพราะโดยหลักแล้วยูเครนจะนำไปใช้เพื่อชดเชยความเสียหายที่ประเทศได้รับจากความขัดแย้งทั้งนี้ยูเครนและกลุ่มประเทศ G7 บรรลุข้อตกลงในประเด็นนี้แล้วโดยยูเครนมีแผนจะใช้เงินดังกล่าวเพื่อชดเชยกับเหยื่อสงครามชดเชยการขาดดุลงบประมาณซื้ออาวุธและตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆต่อไปอย่างไรก็ตามเดนิสชไมฮาวยอมรับว่าการใช้เงินกู้แก่ยูเครนเป็นงานที่ยากกลุ่มประเทศ G7 และสหภาพยุโรปต้องหาฉันทามติร่วมกันจะจัดหาเงินนี้อย่างไรซึ่งเงินเหล่านี้จะได้รับการชดเชยให้กับพันธมิตรของเราด้วยรายได้จากทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้ที่มีมูลค่ารวม 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนดอกเบี้ยประจำปีของเงินจำนวนนี้อยู่ที่ 3-4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเดนิสชไมฮาวยังได้ระบุนะครับว่ายูเครนนั้นยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงินโดยประเทศขาดดุลงบประมาณปี2568 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต้องได้รับการชดเชยในทางใดทางหนึ่งอีก 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป้าหมายของเราก็คือการนำเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดไว้ทั้งหมดเอามาให้ได้นอกจากนี้ยูเครนก็ตั้งใจจะระดมทุนโดยเพิ่มการกู้ยืมจากภายในประเทศและการเก็บภาษีนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนว่ายูเครนนั้นออกมาทวงเงินที่ทางด้านกลุ่ม G7 เคยบอกว่าจะดำเนินการให้กู้นะครับในขณะที่ทางด้านวลาดิสลาฟโคซินเนียคคามิสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเมื่อถูกถามถึงคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนที่เรียกร้องถึงเครื่องบินรบของโปแลนด์รวมถึงให้โปแลนด์ยิงขีปนาวุธของรัสเซียตกเมื่อเข้ามาอยู่ระยะที่ติดกับยูเครนตะวันตกนะครับโดยทางด้านโคซิเนียก็บอกว่าวันนี้ทุกสิ่งที่เราสามารถมอบให้ยูเครนได้เรามอบให้ยูเครนไปหมดแล้วเขาบอกว่ารัฐบาลโปแลนด์และรัฐบาลก่อนหน้าบริจาคยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้ยูเครนไปแล้วนั่นคือทั้งหมดที่เราสามารถบริจาคได้เรื่องแบบนี้เป็นหน้าที่ของเซเลนกี้ที่จะต้องต่อรองกับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่สำหรับตนแล้วความมั่นคงของโปแลนด์ก็ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดเสมอมาและการตัดสินใจทั้งหมดที่โปแลนด์ได้ทำไปนั้นก็คำนึงถึงความมั่นคงของโปแลนด์แล้วเป็นหลักเราทราบดีว่ายูเครนต้องการอาวุธหลายประเภทแต่ยูเครนต้องเข้าใจด้วยว่าโปแลนด์ก็ต้องรักษาขีดความสามารถของตนเองเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากนอกจากนี้โปแลนด์ก็จะไม่โจมตีอาวุธของรัสเซียตามคำขอของยูเครนในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีอันเดรสดูดาของโปแลนด์ก็รายงานว่านับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียโปแลนด์ได้จัดหาอุปกรณ์ทางทหารให้กับยูเครนมากกว่า 1,000 ชิ้นไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินรบรถลำเลียงพลหุ้มกราะและปืนใหญ่ฮาวิเซอร์รวมถึงประเทศก็ได้ใช้จ่ายเงินประมาณร้อยละ 3.3 ของ GDP ให้กับยูเครนด้วยขณะเดียวกันนั้นทางด้านฟินแลนด์ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์สตัฟได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการส่งอาวุธให้ยูเครนว่าความมุ่งมั่นของฟินแลนด์ในการให้การช่วยเหลือทางทหารกับยูเครนอย่างการส่งอาวุธพิสัยไกลไปให้นั้นยังไม่จำเป็นในขณะนี้เราต้องจำเอาไว้ว่าฟินแลนด์อยู่ในแนวหน้าและพรมแดนระหว่างนาโต้กับรัสเซียยาวถึง 1,340 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าเราต้องมีบทบาททางสงครามป้องกันครั้งนี้และเป้าหมายอย่างหนึ่งของเราคือการทำให้เราแน่ใจว่าดินแดนของเราจะไม่ถูกโจมตีจากฝั่งรัสเซียอย่างไรก็ตามสตัฟได้บอกว่าฟินแลนด์จะไม่มีกำหนดข้อจำกัดใดๆสำหรับอาวุธที่ตะวันตกส่งให้ยูเครนและกองทัพยูเครนสามารถใช้อาวุธตะวันตกเพื่อโจมตีดินแดนรัสเซียได้แต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาฟินแลนด์และยูเครนได้ลงนามในข้อตกลงความมั่นคงระยะเวลา10ปีซึ่งเซเลนกี้ได้เรียกข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นเอกสารสำคัญที่พิสูจน์ความพร้อมของฟินแลนด์ที่สนับสนุนยูเครนต่อไปในความขัดแย้งกับรัสเซียนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ